ดีครับวันนี้พบกับ Nick LM Rider Club นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า CBR 1000RR นะครับตัวนี้เป็นปี2015นะครับแชบนะครับโดยรวมของรถนะครับหล่อมากครับรถคันนี้วิ่งน้อยนะครับวิ่งน้อยมากเลยนะครับทราบว่าเนี่ยรอบๆนะครับเรามารู้จักเจ้าของรถกันเลยนะครับปึ๊บเชิญครับพี่สวัสดีครับอันนี้เจ้าของรถครับพี่ปอนนะครับเป็นเจ้าของเจ้า CBR นะครับตอนนี้อื้อหือคันนี้นี่พี่ปอนได้มานานหรือยังครับเชิญพี่ปอนเดินใกล้ๆรถเลยครับพี่คันนี้เป็น CBR ปีไหนครับพี่ปี15ครับอ๋อ2015นะครับตัวนี้แต่งอะไรไปบ้างนะพี่ก็ไม่ได้ทำมากเท่าไหร่ครับผมอ๋อก็คร่าวๆใช่ไหมครับพอดีว่าเจ้าของรถขี้อายนะครับผมจะขอรีวิวเองเลยดีกว่านะครับเรามาดูของแต่งคร่าวๆกันนะครับตัวนี้นะครับจะได้นี่กันลอยนะครับกันลอยคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีชิลแต่งชิลหน้าแต่งนะครับอุ้ยกระจกของ RNG นะครับบายเบสิกที่เป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรถของเจ้าของพี่เขาครับนะครับตัวนี้เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นกระต่ายซิ่งนะครับตัวนี้นะครับมันตัวแรกเขาเรียกว่านกแก้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกตัวนี้ว่าเป็นกระต่ายนะครับเพราะว่าดูจากไฟหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรามาดูนะครับโดยรวมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ปี2015มี ABS แล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปั๊มเบรกหน้าที่รถให้มานะครับเป็นปั๊มของโทติโกนะครับแบบเรเดียลเมาส์นะครับจานเบรกนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ ABS นะครับแล้วก็จะมีการล้มนะครับการล้มที่ได้มาจากศูนย์เลยนะครับโทษทีนะครับวันนี้รถไม่ค่อยได้ล้างนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกด้วยแล้วก็จะมีข้อเบาะคาร์บอนนะครับยางตัวนี้นะครับยางจะเป็นซูเปอร์คอร์ซ่านะครับพิเนลลี่ซูเปอร์คอร์ซ่านะครับซูเปอร์คอร์ซ่านะครับเดโบนะครับก็โซ่สเตอร์ยางใหม่เลยนะครับรถตัวนี้นะครับเป็นปี2015ที่ยังไม่ได้ใส่ควิกคลิปเตอร์นะครับยังไม่มีควิกคลิปนะครับเรามาดูด้านบนกันเลยดีกว่านะครับโชคหน้านะครับเป็นโชคหน้าของโชว่านะครับสามารถปรับรีบาวได้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับหน้าปัดเรียนไม้นะครับนี่ครับเรามาดูเลยครับปึ๊บหน้าปัดเรียนไม้อย่างสวยงามนะครับสวิตช์ออฟรันนะครับกระปุกปั๊มเบรกแบบของนิชินนะครับตัวนี้ได้ปั๊มเบรกนิชินมานะครับสภาพรถก็ใหม่เยี่ยมเลยนะครับอ๋อลืมไปครับตัวนี้มีครับจะมีสปูนตั้งนะครับของแต่งไม่ได้ค่อยจะแต่งเยอะนะครับพี่ก็บอกอ๋อที่ขายไม่ได้เลยคือตัวนี้นะครับท่อนะครับท่อโยชิมูระนะครับของเจ้า CBR 1000RR นะครับเป็นท่อตัวนี้นะครับของคันนี้ปึ๊บนะครับเรามาดูนะครับว่าคันนี้วิ่งมากี่กิโลแล้วนะครับคันนี้นะครับวิ่งมาแค่ 15,000 นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับโอ้
ตอร์ต่างขอสัมภาษณ์พี่ปอหน่อยขออนุญาตพี่ปอยืนข้างรถหน่อยนะครับพี่แป๊บนึงนะครับขอสัมภาษณ์พี่หน่อยครับเจ้าของรถนะครับพี่ปอสุดหล่อเรานี่เองนะครับฟีลลิ่งการขับขี่เป็นไงพี่คันนี้ก็โอครับก็โอนะครับโดยส่วนตัวของพี่นี่ขี่เคยขี่เร็วสุดขี่ความเร็วเท่าไหร่ครับพี่ก็น่าจะขับเร็วสุดก็260อ๋อ260ใช่มั้ยที่พี่ขับ260นี่คืออะไรก็ตามเพื่อนไม่ทันเหรอพี่ยังไงพี่น่าจะน่าจะใช่ไหมครับอ๋อตั้งแต่พี่ได้คันนี้มานี่สาวเติมไหมครับพี่ความรู้สึกยังครับยังยังนะครับพี่ปอนเรายังครับยังไม่มีสาวนะครับแต่พี่ปอนแกบอกว่าใส่ข้อเบาะอยู่นะครับอันนี้โอเคนะครับโดยรวมรถนะครับก็สภาพโอเคนะครับใหม่รถพี่แกยังสดอยู่เลยนะครับคือไม่ค่อยออกทริปนะครับแต่มีโอกาสได้มารีวิวเจ้า CBR1000WR ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกผมทีมงาน LM Rider Channel นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ